ฮัลโหลวินเนอร์เพื่อนรักไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพื่อนมีอะไรเหรอเฮ้ยวินเนอร์เพื่อนรักทำไมนายไม่เปิดกล้องวะเพื่อนนายคิดว่านายอ่ะจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนกันเองแค่ผ่านไปแค่ปีเดียวไงหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปร่วมกันมาปีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นได้ตั้งเยอะแยะเดี๋ยวกูสัมภาษณ์ให้ดูปั้นหลังกูเปลี่ยนไปแล้วโอ้โหเปลี่ยนขนาดนั้นเลยเหรออ่ะส่งมาส่งมาโอเคนั่นนี่โอ้โหนี่เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยผ่านไปปีนึงเนี่ยจากไอ้เนี่ยจากไอ้เฮ้ยที่ทำไงมันก็โควิดนี่หว่าโควิดอะไรก็เกิดได้โอ้สุดยอดจริงๆว่ะดูเราดีวะผ่านไปปีนึงมีแต่น้ำหนักเพิ่มกับเพิ่มโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในยูกิโอดูเอลลิงก์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วินเนอร์ช่วงนี้มีเด็กอะไรน่าเล่นเปล่าอ่ะเราไม่ได้เล่นยูกิโอดูเอลลิงก์มานานมากแล้วอ่ะจริงที่เราแนะนำเลยนะก็คือมึงไปซื้อไอ้ EV ชุดเด็กสาวแบบตักกล่องอะไรเงี้ยโอ้เฮ้อช่วงนี้เมตาดิเข้าแรงที่ไรเจอตลอดการเอางี้แล้วกันคือใช่ว่าที่ชวนมาทำคลิปวันนี้ก็ซื้อ SD 3กล่องมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่หรอกเอาเป็นว่าเราเอาเด็กที่เราถนัดง่ายๆคือเด็กเก่าๆของพวกเราอ่ะมาไฟกันดีกว่าเดี๋ยวส่งคำเชิญไปแป๊บนึงอิชาเด็กเดิมอ่ะเด็กที่เคยเอามาเล่นเมื่อปีที่แล้วอ่ะจำได้ป่ะนอร์ดิกอ่ะเมื่อกี้โอ้ยมือเน่ามากอ่ะเล่นไงดีเนี่ยเอาไงดีเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนไม่เป็นไร OA OA ซะด้วยจบเธอต้องดรอให้ได้มอนสเตอร์ถึงจะชนะเกมเนี้ยดรอคาโตเซตโตเทิร์นเอนโดเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ต้องรอยื้อกันสวยละจบปีครับโคกาฮาซุโดเกฟเนียคอมคาวเตอร์แทรปโอ้โหโดนแป๊ะอ๋อคือกลับตาเด็กไงคิวทำงานเราสปอนพาสเซตประตูหนึ่งเชื่อตายหรือปะเชื่อโอ้ยจบไวมากจบไวมากเดี๋ยวขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงสัมมอนในกูสร้างมาอีกเป็นการถึงใบใช้คอนติเนียสเตอร์อีกใบโอเคครับถึงผมครับจั่วการ์ดครับเซตการ์ด2ใบครับแล้วก็จบเทิร์นครับโคกาฮัสโตเสิร์ฟโนดิก1ใบขึ้นมือครับเอาคีย์การ์ดของผมขึ้นก่อนโนดิกแอสเซนแดนต์ครับอ่ะตีมาอะไรใบอ่ะเก็บใบแล้วครับโคกาฮัสโตเก็บเนียอีกใบครับเก็บเนียอีกใบแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมือแล้วกันเอามีเมียขึ้นครับดรออ่าเออนอร์มอลซัมมอนครับนอร์ดิกแอสเซนแดนต์ครับจากนั้นใช้งานสกิลของนอร์ดิกแอสเซนแดนต์ครับทำการมูฟ2ใบครับมูฟควายน้อยไม่ใช่ควายจามารีน้อยแล้วก็อัญเชิญเอทินจาโทเค็นแล้วก็ซิงโครโซคันจงลุกขึ้นมาเจ้าพ่อโอดินฟาเธอร์ออฟเอเซอร์ครับเจ้าพ่อแห่งแอสการ์ดคนนี้จะมีอะไรน่ารู้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันครับเล่นไปเลยแม่คิดจะตัดคอมโบสินะแต่ว่า
Activate Effect Odin ครับจะไม่ได้รับผลของเวทกับดักของฝ่ายตรงข้ามและก็ฝ่ายเรานะครับจากนั้นขอมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับคุณวินเนอร์ครับลองอ่านเอฟเฟกต์ดูสิครับโยมังกาเดอะนอร์ดิกเซอร์เพนนะครับเอาจริงๆเอฟเฟกต์มันยาวนะครับผมขอพูดแค่ส่วนสำคัญของมันแล้วกันนะครับการเป็นนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซตความได้นั่นเองนะครับจะอัญเชิญมันได้ก็ต่อเมื่อเรามีมอนสเตอร์เอเซอร์อยู่บนสนามเราสามารถสเปเชียลซัมมอนการ์ดใบนี้ลงในฟีลของฝ่ายตรงข้ามในสภาพตั้งป้องกันหงายได้เลยนะครับเมื่อการ์ดใบนี้นะครับที่หงายหน้าตั้งป้องกันนะเปลี่ยนไม่ตั้งโจมตีเมื่อไหร่นะครับฝ่ายที่ควบคุมการ์ดใบนี้อยู่จะได้รับความเสียหาย 3,000 พอยต์เลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการ์ดอีก1ใบที่เบิร์นไลฟ์ฝ่ายตรงข้ามได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองครับถ้าเกิดคอมโบมันติดนะสุดยอดจริงๆแสนร้ายนะแสนร้ายแต่ว่าผมมีสเปเชียลกิฟต์ให้กับคุณวินเนอร์ครับการ์ดคลาสสิกของดูเอลลิสจากนั้นโอดินครับได้แท็กครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับคลิป Yu-Gi-Oh! Duel Links ใจเกเรนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งเลยครับที่ว่าผมได้มีโอกาสได้ร่วมถ่ายคลิปกับเพื่อนของผมที่ไม่ได้ถ่ายมานานพอสมควรอย่างวินเนอร์นั่นเองนะครับและในสุดแกก็กลับมาว่างถ่ายคลิปให้กับผมสักทีนั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับผมเองก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ผมหายสาบสูญไม่เกือบ2อาทิตย์เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าผมติดธุระที่จะต้องถ่ายงานของมหาภัยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่หินพอสมควรเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากดูโปรเจกต์มหาลัยหงที่ผมทำนะครับก็สามารถไปดูที่ end screen ได้เลยนั่นเองนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย